อกไปนะครับก็จะเป็นแก้วเซรามิก11ออนเหมือนกันนะครับนี่จะเรียกว่าแก้วริมนะครับแก้วริมก็คือขอบแก้วมีสีครับและหูมีสีด้วยครับแก้วตัวนี้จะมี10สีด้วยกันนะครับใช้โมทรงกระบอก11ออนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวสกรีนออกมาแล้วเป็นยังไงไปดูกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแก้วเซรามิกขนาด11ออนเหมือนกันนะครับเรียกว่าแก้วริมนะครับหูจะมีรูปหัวใจนะครับแล้วก็ขอบจะมีสีหูก็จะมีสีนะครับมีทั้งหมด6สีด้วยกันนะครับแก้วตัวนี้ก็จะใช้โมทรงกระบอกขนาด11ออนเหมือนกันนะครับสกรีนออกมาแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันครับ